สวัสดีครับหลังจากที่โจไบเดนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐมิกาแน่นอนว่ามีงานรออยู่เยอะนะครับโดยเฉพาะในตะวันออกกลางกรณีของอิหร่านนะครับตั้งแต่ถึงวันครบรอบการเสียชีวิตของนายพลอิหร่านเป็นต้นมา เกิดการโจมตีของอิสราเอลเป้าหมายคือการเคลื่อนไหวของอิหร่านในซีเรียรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญนะครับล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสํานักข่าวในซีเรียรายงานว่าอิสราเอลเนี่ยลุกล้ำน่านฟ้าแล้วก็เข้าโจมตีจนทําให้พลเรือนเสียชีวิตไป5้าคนด้วยกันนะครับเรื่องนี้ซีเรียรทําหนังสือประท้วงถึงสหประชาชาติต่อการกระทําของอิสราเอลนะว่าเป็นการโจมตีของอิสราเอลครั้งแรกนะครับในยุคข,ของประธานาธิบดีโจไบเดนต้อนรับประธานาธิบดีคนใหม่ ทางอิหร่านเองก็พยายามแสดงแสนยานุภาพให้เห็นมากขึ้นเช่นกันนะครับการจะให้อิหร่านหรือว่าซีเรียเนี่ยตอบโต้ด้วยเครื่องบินรบอันนี้ต้องยอมรับว่าไม่มีศักยภาพมากนักที่จะต่อกรกับกองกําลังทางกาศของอิสราเอลได้นอกจากขีปนาวุธชนิดต่างๆที่อิหร่านผลิตขึ้นมาแล้วนะครับช่วงหลังมาอิหร่านเน้นหนักไปที่ดโดรนหรือว่าอากาศายานไร้คนขับเป็นจานวนมากซึ่งทางอิสราเอลเองก็เป็นเจ้าแห่งโดรนเหมือนกันเทคโนโลยีดโดรนของอิหร่านก็น่าสนใจนะครับและมันเป็นความหวังของอิหร่านสำหรับกองกําลังทางกาศมากกว่า เครื่องบินของอิหร่านเพราะมีต้นทุนถูกกว่าเครื่องบินและสงครามยุคใหม่เนี่ยโดนจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับ 1> F 1 5 F16 รวมถึง F35 นี่คือความแข็งแกร่งทางอากาศของอิสราเอลนะครับสิ่งเดียวที่จะมาจุดยังมัจจุราตเหล่านี้ไม่ให้ไปถึงอิหร่านได้ก็คือระยะทางเท่านั้นเลยครับนอกจากระยะทางมาขวางกั้นแล้วเนี่ยอิหร่านยังได้สร้างอาวุธใหม่ขึ้นมาต่อกกอนและหวังเอาไปเปิดเกมรุกกับอิสราเอลด้วยโดยใช้ซีเรียเป็นฐานปฏิบัติการนะครับอิหร่านได้เปิดเผยโฉมโดรนโจมตีรุ่นใหม่อย่างเกียนซึ่งขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์เจ็ตมีความยาวประมาณ1ิบฟุตนะครับนาตานี้ แต่ว่ามีความอันตรายนะครับยิ่งมีจํานวนมากๆน่าสะพึงกลัวเหมือนกันโดยหัวหน้ากองกาลังป้องกันทางกาศของอิหร่านเปิดเผยว่ามันสามารถบินได้ไกลถึง600ไมล์หรือว่าประมาณ966ากิโลเมตรนะครับมีพดานบิน15,000ฟุตหรือว่าประมาณ4.6กิโลเมตรสามารถโจมตีเป้าหมายระยะไกลได้แน่นอนว่าอิสราเอลนี่ยอมรับว่านี่คือัยคุกคามของอิสราเอลนะครับ นอกจากนี้นะครับอิหร่านยังเปิดตัวสมาร์ทบอมนะครับรุ่นใหม่เรียกว่ายาซีนแล้วก็บารบันนะครับมีเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็มีความแม่นยำนอกจากเกลียแล้วนะครับอิหร่านยังมีเซแก้โดราตเวและก็โมฮาเชีย6นะครับซึ่งอิหร่านเนี่ยมั่นใจในศักยภาพเป็นอย่างจริงที่จะสามารถตอบโต้อิสราเอลได้หรือจะสามารถต่อรองยกเลิกการคว่ำบาตรจากสหรัฐมิกาแล้วก็ดึงสหรัฐมิการเนี่ยกลับสู่การเจรจาในการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับ แม้ว่าโดรนของอิหร่านเหล่านี้นะครับจะโดนจัดการมาแล้วโดยสหรัฐมิการในการพยายามคุกคามเรือ USS Boxer ก็ตามนะครับอิหร่านนี้มั่นใจว่าโดรนเหล่านี้นอกจากจะโจมตีแล้วยังสามารถสู้กับเครื่องบินรบได้ด้วยการติดขีปนาวุธอากาศสูงกาศให้โดยเฉพาะโดรนโมไฮเชีย6นะครับจากข่าวอิสราเอลนี่กังวลเรื่องนี้ไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะสวมโดรนหรือว่าการใช้โดรนจํานวนมากนี้รุมโจมตีป้องกันย่านะครับยิ่งใช้ขีปนาวุธจัดการอันนี้ไม่คมต้องใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นข่าว ของอิหร่านกับอาวุธใหม่ของอิหร่านที่เปิดเผยออกมาโดยอิหร่านเนี่ยวางว่าจะทําให้สหรัฐอเมริกาแล้วก็อิสรมมาเอลนี่ยอมเกรงต่ออาวุธของอิหร่านนะครับแล้วก็ยกเลิกการข่มบาตรรวมทั้งดึงสหรัฐอเมริกานี่กลับสู่โต๊ะเจรจาเรื่องนิวเคลียร์กับอิหร่านอีกครั้งนะครับงานนี้ต้องดูว่าประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาอย่างโจไบเดนจะยอมเกรงต่ออิหร่านมากน้อยแค่ไหนต้องดูนโยบายของโจไบเดนอีกทีนะครับ